day, headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be okay. A beautiful day waiting for you. Just open your eyes, you'll see it's true. Good time, sunshine. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะตรงที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตำบลปากพระนะคะบ้านลัดไซมูลนะคะที่นี่ก็คืออำเภอเมืองนั่นแหละนะคะแต่วันนี้เรามาทำอะไรตรงนี้ก็เดินดูแล้วก็เห็นฟักทองโอ้โหเขาเก็บฟักทองกันเยอะแยะเลยนะคะนี่ดูลูกหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ดูฟักทองกันดีกว่านะคะวันนี้เขามีอะไรดีๆจะเล่าให้เราฟังนะคะเพราะว่าต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่นี่เนี่ยก็คือแฟนพันธุ์แท้ของนุชฟอร์ไลท์เลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้พื้นที่ตรงโน้นเนี่ยเห็นไหมคะเขาทำพริกแล้วเขาใช้พริกสิกับของเราเนี่ยมาประมาณ7ปีละนะคะพริกเนี่ยใช้นุชฟอร์ไลท์เป็นพริกพันธุ์แม่ปิงนะคะแต่ที่ข้างนึงเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ว่างเลยท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยไม่จนนะถ้าคุณขยันเนี่ยเขาก็ใช้พื้นที่ว่างๆจากการทำพริกเนี่ยมาปลูกฟักทองนี่ปลูกเล่นๆนะคะไม่ได้จริงจังอะไรนะคะเจอกองแล้วเล่นๆแต่เมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าเก็บกันไป500โลแล้วในพื้นที่เนี่ยประมาณเกือบ2ไร่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวนะคะโลละ12บาทโอ้โหแล้วถ้าวันนี้เก็บได้อีก1,000โลก็เงินหมื่นละเราต้องไปถามเจ้าของเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวเดินไปตามหาก่อนอยู่ว่าตรงไหนกันมาเจออีกกองแล้วนะคะนี่ก็คือกองฟักทองนะคะที่วางอยู่ไม่เจอเดินมาตรงนี้เนี่ยทางประมาณสักไร่สองไร่เนี่ยเราเจอมาหลายกองแล้วนี่อีกกองนึงนี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยตัดฟักทองครับเจ้าของสวนป่ะคะเนี่ยโอ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้นะคะก็วันนี้เจออีกแล้วนะคะคนนี้ต้องบอกว่าพี่เติมนะคะแฟนพันธุ์แท้ของนุชฟอร์ไลท์พันธุ์แท้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องให้แนะนำตัวเองค่ะชื่ออะไรคะชื่อเติมครับนามสกุลเสือกระจ่างบ้านลัดไซมูลตำบลหลักพระอำเภอเมืองสุโขทัยครับพี่เติมคะนี่คือครั้งแรกของการทำฟักทองใช่ไหมคะครับครั้งแรกครับแล้วใครแนะนำให้ทำคะน้องชายครับน้องชายน้องชายที่มาช่วยเก็บฟักทองเนี่ยนะแนะนำให้ปลูกแนะนำให้ปลูกก็ไม่เคยปลูกเลยไม่เคยปลูกไม่เคยปลูกปลูกแต่พริกอย่างเดียวครับปลูกแต่พริกอย่างเดียวพริกที่เรามองเห็นเนี่ยใช่ไหมคะครับพริกนี่ปกติแล้วเนี่ยใช้นุชฟอร์ไลท์ครับตลอดครับใช้มากี่ปีแล้วคะใช้มา8 7ปี8เข้า8ปีที่8ปีนี้ละนะคะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะว่านี่คือแฟนพันธุ์แท้ของนุชฟอร์ไลท์เลยนะคะเกิดจากการประทับใจตรงพริกที่ใช้ของเรามาตลอดแล้ววันนี้มาลองทําฟักทองนี่เค้าเรียกว่ามือใหม่ใช่มั้ยมือใหม่มือใหม่เลยนะคะแล้วทําเนี่ยขั้นตอนการทํายากมั้ยพื้นที่ที่ทําเนี่ยกี่ไร่ไม่ยากครับ2ไร่พื้นที่2ไร่ค่ะไถแล้วก็แทกร่องค่ะถ่ายแทกร่องแล้วก็ขุดหลุมค่ะขุดหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยยองๆแล้วก็หยอดกับหลุมปุ๋ยเอาปุ๋ยยองๆครับเอาปุ๋ยยองๆคือหยอดไปเนี่ยปุ๋ยสูตรเสมอ15 15ครับอ๋อค่ะกองก้นหลุมแล้วก็เอาเม็ดหยอดแล้วก็หยอดน้ำครับแล้ว2ไร่นี่ใช้ปุ๋ยไปกี่ลูกคะประมาณไม่ถึงลูกตีว่าลูกครับตีว่าลูกนึงนี่แหละที่ขั้นตอนแรกคือรองพื้นด้วยสูตรเสมอหลังจากนั้นก็ปลูกใช้อะไรปลูกหยอดครับใช้คนหยอดใช้เม็ดแช่ให้งอกก่อนครับแช่ให้งอกปีแล้วเราก็มาหยอดแล้วก็ดินกบแช่กี่ชั่วโมงคะแช่ประมาณคืนนึงครับแช่คืนนึงแล้ววักหนึ่งคืนแล้วก็วักหนึ่งคืนเดี๋ยวมันจะงอกมันจะปีงอกจะปีแล้วเราก็เอามาหยองก้นหลุมแล้วก็ปลูกเอาปลูกแล้วก็เอาดินกบครับค่ะหลุมนึงกี่เม็ดคะสองเม็ดแล้วก็หยอดเนี่ยค่ะแล้วพันนี้พันอะไรคะเนี่ยสอนแดงครับสอนแดงนี่เราซื้อมาเป็นกระป๋องใช่ไหมกระป๋องแล้วใช้กี่กระป๋องคะตรงนี้สองกระป๋องครับสองกระป๋องกระป๋องกี่บาทอะกระป๋องละ650หกร้อยห้าสิบน่าอยู่ตรงนั้นคนพาปลูกนะคะ650บาทแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ปลูกมาถึงตอนนี้นะคะเราได้มาดูทีนึงแล้วตอนนั้นใบใหญ่มากครับใบสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ครับอันนี้หยอดปุ๋ยอย่างเดียวได้ใช้อย่างอื่นด้วยไหมไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ครับใช้นุชฟอร์ไลท์ไอ้ที่วางเนี่ยนะคะวางเติมแล้ววิธีใช้ล่ะคะใช้สูตรหนึ่งกับเคล่าครับใช้ประมาณ3ครั้ง
ใช้ฉีดนะใช้ฉีดใช่ค่ะใช้ฉีดจุดหนึ่งใช้50ซีซีค่ะเคียร่าก็50ซีซีค่ะแล้วก็น้ำกี่ลิตรคะน้ำ200ลิตรน้ำ200ลิตรใช้ฉีดนะคะแล้วการฉีดล่ะระยะการใช้ใช้กันตั้งแต่ต้นฟักทองมันได้กี่วันอ่ะกำลังแบบว่าฟักทองกำลังผ่านยอดพอติดแล้วพอแตกแล้วเราก็ใช้เลยครับใช้เลยใช้เลยเห็นมันขึ้นมาแต่ผ่านยอดเข้าใจคำว่าผ่านยอดมันคือยอดเริ่มออกนะคะเริ่มออกก็ใช้สูตรเนี้ยนะครับสองอย่างเนี้ยนะสองอย่างแล้วฉีดไปกี่ครั้งคะฉีดประมาณ3ครั้งครับแล้วก็ฉีด3ครั้งกี่วันฉีดทีครับพี่7วันฉีดทีครับ7วันฉีดทีนี่นะคะนี่คือขั้นตอนดูแลฉีด3ครั้งเสร็จพอติดลูกพวกอะไรมีดอกใช้สูตร2ครับเอาสูตร2มาใช้อีกใช้สูตร2สูตร2ก็ใช้สูตร2 3อย่างเลยครับอันนี้คือไม่เอาอันอื่นออกเลยไม่เอาออกเลยใช้หมด3อย่างเลยใช้หมดอย่างละกี่ซีซีคะอย่างละ50ซีซีครับน้ำ200ลิตร200ลิตรโอ้โหทำไมใช้3อย่างล่ะพี่เต๋อก็มันดีครับมันติดดีครับมันติดดีครับแล้วไม่เอานี่ออกใช่ไหมไม่เอาออกครับเพราะอะไรคะมันก็ดีครับสูตรตัวหนึ่งก็ดีดีตรงไหนอ่ะดีตรงออกดอกให้ผลพวกอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะสูตรสองก็ให้เนื้อแน่นสูตรสองก็ให้เนื้อแน่นพวกอะไรเคล้าก็การเชื้อราพวกอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งเลยครับแล้วฉีดไปกี่ครั้งคะ3อย่างนี้3อย่างก็ประมาณ6-7 ครั้งแหละ 6-7 ครั้งครับจนถึงณปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ที่มีลูกแบบนี้อ้าวนั่งกันเถอะเมื่อยลูกใหญ่อย่างนี้ลูกแบบนี้เนี่ยผิวแบบนี้นะคะแบบนี้เขาบอกฟักทองถ้าผิวเหมือนคางคกนี่จะมันมันครับมันครับมันครับนะคะอันนี้อยู่กลางแดดอันนี้คือฟักทองนี่มันไหมมันครับมันคือหรือฟักทองคะฟักทองครับฟักทองครับ ไม่ใช่มันครับไม่ใช่มันฟักทองแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมคะที่เรามองเดินผ่านมาเนี่ยตรงทางเนี่ยเราจะเห็นกองฟักทองวางอยู่เยอะมากได้ข่าวว่าเมื่อวานเก็บไปกี่โลนะเมื่อวานได้ไป500โลครับ500โลแล้ววันนี้ที่มองเห็นเนี่ยประมาณตันเศษๆแล้วครับตันเศษๆครับตันเศษก็คือพันกว่าโลท่านผู้ชมพันกว่าโลแล้วตอนนี้ฟักทองโลละกี่บาทครับพี่เติมโลละ12บาทครับโลละ12บาทครับโลละ12บาทหมื่นกว่าบาทครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะเห็นไหมคะว่าเกษตรกรไทยพูดตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าขยันไม่มีจนนะคะใช้เวลาก็การปลูกนี่นานไหมพี่เติมไม่นานครับประมาณ2เดือนกว่าๆ3เดือนนี่แหละครับได้แล้วปกติตัวฟักทองเองเนี่ยอายุการปลูกเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ3เดือนแล้วครับประมาณ3เดือนใช่ไหมคะ3เดือนแล้วไอ้แปลงนี้หนูเห็นเขียนแผนไว้ว่าปลูกเมื่อวันที่26พ.ย.ครับแล้วก็มาเก็บกันช่วงนี้เนี่ยมันกี่เดือนคะเนี่ยประมาณ2เดือนกว่าไอ้นี่เก็บก่อนกำหนดไหมก่อนกำหนดครับโอ้โหฟักทองสมบูรณ์มันสมบูรณ์แล้วใช้นูตฟลายมันก็ดีครับนูตฟลายพวกเคียร่าเนี่ยมันจะออกไวอันนี้คือช่วยเรื่องของการผลผลิตออกก่อนครับออกก่อนครับแล้วปกติแล้วก็เก็บกันแบบนี้จะเก็บได้กี่ครั้งคะเนี่ยก็ประมาณตานานๆปุ๊บก็2ครั้งนี่มันได้3ครั้งครับอันนี้ยังมองเห็นอยู่ในแปลงอีกเยอะเลยครับได้3รอบประมาณ3รอบอย่างนี้ดีไหมคะดีครับดีครับนี่น้องชายใช่ไหมครับพี่เติมน้องชายเนี่ยนะที่แนะนำให้มาปลูกฟักทองชื่ออะไรครับพี่วิมลเสือขจางครับเป็นพี่น้องกันนะคะคือว่ามันทำง่ายค่ะที่ว่างแล้วก็มันไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายเหรอทำง่ายด้วยแล้วพี่เขาก็ว่างด้วยใช่ไหมคะเราก็มาปลูกกันแล้วก็ลงทุนน้อยลงทุนน้อยใช้สูตรนี่นะดีแล้วปกติแล้วฟักทองเห็นพี่บอกว่า3เดือนมันถึงได้เก็บใช่ไหมครับแล้วแปลงของพี่เติมเนี่ยก็ประมาณนั่นแหละประมาณ3เดือนประมาณนิดกว่าเพราะว่าถ้าฟองสมบูรณ์นี่ก็ประมาณ2เดือนนิดกว่าครับถ้าฟักทองไม่สมบูรณ์แล้วลูกมันจะเล็กครับอันนี้สมบูรณ์ดีแต่ลูกจะโตค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันว่ามันไหมต้องไปผ่าเนาะมีดมาป่ะล่ะมาครับเอาผ่าตรงนี้ได้ไหมผ่าอีกทีแล้วไปผ่าในอีกเนาะThere's a beautiful day headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be okay. A beautiful day. ดูเนื้อแน่นครับแน่นครับเนื้อแน่นเนื้อลูกนี้ก็เป็นโลแล้วมั้งโลกว่าแล้วมั้งโลกว่าครับโอ้โหเนี่ย10กว่าบาทเกือบ20บาทละประมาณโล2โล3ครับเหรอครับเนื้อแน่นนะเห็นไหมคะนี่ลูกนิดเดียวนะครับเนื้อแน่นโอ้โหนี่นิ้วนะคะเล็บก็มีนะคะมันไม่เข้าเลยอ่ะนะคะนี่คือความมันของฟักทองละฟักทองฟักทองที่มันนะมันจะมียางออกเยอะอ๋อถ้าไม่มีมันนะมันเนื้อเลยมันจะไม่มียางออก
จะไม่มีน้ําไม่มียางออกมาให้เห็นแบบนี้อันนี้คือผู้เชี่ยวชาญเนื้อมันเละอันนี้เค้าเรียกว่าเนื้อมันเนื้อมันครับเนื้อมันเหนียวด้วยเหนียวเนื้อมันเหนียวค่ะเดี๋ยวมันหนึกไว้เอาหนึกไว้มันหนึกไว้อายครับเดี๋ยวเก็บกลับไปนะคะเอาไปบ้านเรานะคะนี่คือฟักทองนะคะต้องบอกว่าวันนี้พี่เติมนะคะแล้วก็น้องชายเนาะวิมลพี่วิมลเนี่ยมาให้ความรู้เรื่องฟักทองนะคะแนะนำปลูกให้แนะนำปลูกให้นะคะเราก็ได้ความรู้กันนะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้นทุนในการผลิตในครั้งนี้เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่อ่ะใช้ประมาณ 3,000 บาทประมาณ 3,000 บาทอ่ะครับ 3,000 บาทครับเดี๋ยวจะรับตังค์ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณวันนี้ก็ประมาณ 10,000 กว่าบาทครับ 10,000 กว่าบาทโอ้โหนะคะท่านผู้ชมคะอย่าให้พื้นที่เสียเปล่านะคะวันนี้คือ1ประสบการณ์นะคะที่ได้แนะนำกับเราและที่สำคัญก็คือพี่เติมแล้วก็ครอบครัวของพี่เติมเนี่ยพี่วิมลเนี่ยใช้นูดฟอร์ไลท์มาเกือบจะ8ปีแล้วเมื่อสักครู่นี้เราไปอยู่ที่แปลงฟักทองมาเก็บฟักทองตอนนี้ฟักทองเราก็เอามาไว้แถวนี้แล้วเพื่อที่จะมาผ่าพิสูจน์กันเนาะว่ามันป่ะมันครับมันครับเอ๊ะไม่ใช่มันอะไรเนี่ยสอนแดงสอนแดงครับมันหรือฟักทองฟักทองฟักทองค่ะแต่วันนี้ยืนยันนะคะว่าเป็นฟักทองนะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะผ่าเนี่ยเขามีการทำให้เรากินนี่เขาเรียกฟักทองอะไรคะสอนแดงสอนแดงครับฟักทองเชื่อมฟักทองเชื่อมครับฟักทองเชื่อมนะคะเดี๋ยวลองกินก่อนมันจะเป็นมันไหมเลยนะคะแต่มันคือฟักทองที่มันมากๆบอกเลยลองผ่าดูดิยังมันยังไงเดี๋ยวในกองนี่กี่โลเนี่ย15โลครับ15โลเท่าไหร่โลละ12บาทครับ12บาทครับแล้ววันนี้จะเก็บได้กี่โลเนี่ยวันนี้ก็ประมาณ1ตันครับ 1,000 โลนะโอ้โหผ่ามันจริงไหมตึ๊กเลยท่านผู้ชมคะนี่คือเสียงฟักทองถ้ามันสวะลงไปนี่มันไม่มันแต่วันนี้มันแน่นใช่ไหมครับแน่นครับแน่นครับมันจะใช้มีดอะไรในอินเน็บเลยเนี่ยเน็บเลยได้ปุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหกดไม่ลงเลยอ่ะโอ้โหนี่คือมันมากมันมากครับโอ้โหเดี๋ยวดูเนื้อโอ้โหขวัญผ่าเสร็จมั้ยโอ้โหดูเนื้อค่ะนี่ค่ะเนื้อแน่นเนื้อแบบนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้เนื้อดีไหมเนื้อแน่นครับเนื้อดีครับอย่างเงี้ยนะครับเนื้อแน่นมันแบบที่ให้นุกินเนี่ยนะมันเหมือนกันหมดครับเหรอครับครับอ๋อต้องถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเนื้อฟักทองแล้วก็สีแบบนี้โอ้โหแล้วก็หนักมากหนักครับไม่ได้แกล้งนะน้ำหนักหนักมากมากแค่สี่โลนี่แค่สี่ลูกนี่กี่โลนะ15โลครับ15โลโอ้โหสี่ลูก15โลโอ้โหสุดยอดYou'll be okay, a beautiful day waiting for you. Just open your eyes, you'll see it's true. Good times, sunshine, gonna be here in no time now. Bad times, gray skies, push them all away, turn them upside down. You're gonna break new ground, turn everything around. You're gonna live your life, and there's a beautiful day.